สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Nikki's Home Matrix ก็วันนี้อยากจะทำเนื้อเบอร์เกอร์มีขนมปังที่น่ากินแล้ววันนี้อยากจะลองทำเบอร์เกอร์กินด้วยกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเราจะต้องสับเนื้ออีกครั้งเราซื้อเนื้อหมูบดมาก็จริงแต่ว่ายังเป็นก้อนเล็กๆนะคะก็เพื่อจะใช้เราจะสับให้ละเอียดอีกครั้งแต่ว่าถ้ามีเครื่องผสมอาหารหรือฟู้ดโปรเซสเซอร์นะคะใส่ลงไปได้เลยเราจะสับหมูกับหัวหอมแล้วก็ข้าวโอ๊ตร่วมกันนะคะให้ละเอียดเราจะมาปรุงรสชาติกันหลักๆเราก็จะใช้เกลือนะคะสำหรับเนื้อ500กรัมเราใช้เกลือประมาณ2ช้อนชาใส่เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบให้เนื้อเบอร์เกอร์มีสีแดงอันนี้หอมด้วยใส่ปาปริก้านะคะหรือถ้าชอบอิตาเลียนเฮิร์บก็จะใส่ได้อันนี้เราจะใส่อิตาเลียนเฮิร์บนะคะหนึ่งช้อนเต็มแล้วก็อันนี้สองช้อนถ้าชอบรสชาติเผ็ดก็ใส่พริกป่นก็ได้หรือว่าถ้าชอบรสชาติแบบไทยๆแบบใบกะเพราหรือว่าลาบก็แล้วแต่เราจะชอบใส่กระเทียมก็ได้ใส่ใบสะระแหน่ใส่ใบกะเพราแล้วแต่เราอยากจะทดลองรสชาติแบบแล้วก็หลังจากนั้นเราจะใส่ไข่1ฟองนะคะเพื่อจะให้เนื้อมันติดกันถ้าใช้ฟู้ดโปรเซสเซอร์นะคะใส่ทุกอย่างในครั้งเดียวแล้วก็ปั่นจะเสร็จเดี๋ยวเราจะผสมนะคะตอนนี้เราพร้อมที่จะมาทำเนื้อเบอร์เกอร์แล้วนะคะเราก็มาทำให้เป็นรูปร่างแบนๆนะคะเราก็ปั้นเป็นกลมๆก่อนแล้วก็กดให้แบนถ้าแบนก็จะสุกง่ายเมื่อเราย่างนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเก็บไว้ทานวันอื่นก็เก็บด้วยกระดาษไขนะคะกดให้แบนแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีซได้แล้วก็เมื่อเราจะกินออกจากช่องฟรีซไม่ต้องละลายค่ะย่างกินได้เลยตอนนี้เราจะมาทำด้วยกันแล้วก็ลองย่างกินกันดูเป็นยังไงบ้างคะเสร็จแล้วน่ากินมากเลยตอนนี้เราใส่ไส้เบอร์เกอร์ข้างในแล้วก็ถ้าใครชอบผักอะไรก็ใส่ได้ตามใจชอบต่อใส่ชีสด้วยน่ากินมากหรือว่าบางคนอาจจะชอบกินกับเฟรนช์ฟรายน่าอร่อยมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอจนจบอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
กินเยอะเลยลืมออกกำลังกายนะคะ